นายกรัฐมนตรีชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าเนื่องในวันมาคบูชาหนึ่งมีนาคมนี้ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาณวัดหรือว่าสถานศาสานสถานในชุมชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ เนื่องในวันมาฆ่าบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันพระหัสบสดีที่หนึ่งมีนาคมรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอบลูกจุงหลานพาคนในครอบครัวร่วมใจการปฏิบัติกิจการทางพระพุทธศาสนาณวัดหรือศาสนสถานในชุมชนใกล้บ้านด้วยการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมนําจิตใจ ให้ระลึกถึงคําสอนโอวาทปาฏิโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้ชาวพุทธอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือการทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจบริสุทธิ์เพื่อเสริมสร้างความร่มเย็ยนเป็นสุขให้แก่ตนเองเป็นสรีมงคลแก่ครอบครัวอีกทั้งจะนําพาความสงบสุขความรุ่งเรืองมาสู่สังคมและประเทศชาติโดยรวมในที่สุดนะครับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในเรื่องของการอบรมสั่งสอนลูกหลานตามศาสตร์พระราชาที่ว่าบวรบวรก็คือบ้าน<ะ>วัดแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่เป็นไทยนิยม ครอบครัวไม่ควรทิ้งภาระให้โรงเรียนและไม่ห่างไกลศา,าสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจสังคมนั่นเองค่ะใช่นะคะซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนผ้าขาวถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนฝูงรวมทั้งคนในสังคมช่วยกันร,รังสรรค์แต่งเติมสีสันให้งดงามนะคะเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นไม่เป็นเพียงแค่ผ้าขาวแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าแต่หากผู้ใหญ่อาจารย์หรือว่าคนในสังคมใส่ชุดความรู้ที่ผิดเพี้ยนบิ ดเบี้ยวนะคะบิดเบือนหรือว่านําเฉพาะหลักวิชาการมาพูดหรือว่าอาจจะมีเจตนาไม่บริส,สุทธิ์ไม่เพียงแต่จะเป็นการทําร้ายเยาวชนของชาติในอนาคตแต่ว่าจะเป็นการทําลายสังคมในปัจจุบันด้วยค่ะ